ตัดสินใจแล้วคุณผู้ชมว่าจะนำเจ้าใบบัวบกสดๆทำตำรับยำใบบัวบกให้คุณผู้ชมรับประทานเริ่มต้นยำนี่ค่ะน้ำพริกเผาเลือกเอาเจ้าประจำนะคุณผู้ชมใส่น้ำมันลงไปนิดนึงเพิ่มไม่ต้องคิดมากนะคะยำชนิดนี้มีดีมีวิตามินแต่ก็ต้องใช้น้ำมันเป็นตัวช่วยน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จัดการบี้น้ำตาลปี๊บซะก่อนกับน้ำพริกเผาบี้เข้ากันน้ำปลานิดนึงคลุกเคล้าลักษณะออกมาจะเป็นน้ำปรุงยำหน้าตาประมาณนี้เห็นไหมสีสันจะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปนิดหน่อยน้ำปรุงยำของคนโบราณเขาต้องค่อยๆทำนะสิ่งที่ต้องใส่ต่อไปคือกะทิใส่ไปหน่อยหนึ่งเห็นไหมดูสิมาแล้วเป็นเดรสซิ่งแบบไทยๆมาแล้วเห็นไหมสิ่งที่ต้องใส่เนื้อสัตว์วันนี้ก็เป็นเนื้อหมูสับแล้วก็จัดการลวนซะอยากให้เผ็ดเพิ่มไหมคะพริกขี้หนูค่ะเสร็จแล้วนี่ค่ะใบบัวบกสดๆจัดการหั่นซะคลุกเคล้าให้เข้ากันบางคนก็ใช้เป็นใบนะถ้าคุณสามารถเลือกได้เป็นใบอ่อนๆทีนี้ต้องใส่ค่ะต้องใส่นี่กระเทียมเจียวหอมเจียวถั่วลิสงอันนี้ใส่หมดแล้วก็หอมแดงอันนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันโอ้น่ากินแล้วนะหอมเชียวเลิศอยู่เลิศอยู่แล้วเราก็ตักใส่จานวิหอมนะกลิ่นหอมใครที่ชอบความเป็นสมุนไพรจะถูกใจกับตำรับนี้มากเต็มๆอ่ะพูดง่ายๆว่าได้เต็มๆจัดชุดใหญ่มาเลยอ่ะสมุนไพรจริงอันนี้จัดพอสวยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาจะว่ากระจอกงอกง่อยสัก3ตัวหอมเจียวใส่อีกสักหน่อยกระเทียมเจียวอีกสักน้อยนึงแล้วก็มะพร้าวคั่วคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมนะนิดนึงนะก็บอกว่าหยอดหน้าหน่อยให้มันดูแบบช่ำๆเห็นไหมช่ำๆนิดๆพริกขี้หนูแห้งเผื่อใครจะชอบขบเคี้ยวให้มันแผ่สมากขึ้นแล้วก็หอมผักชีเห็นไหมนี่เสร็จเรียบร้อยยกไปกระดูกบ้านๆหน้าตาแบบนี้แหละคุณผู้ชมยำใบบ๊อบ